นี่ครับที่เป็นชุดใหม่ที่ใช้ติดกายบูชาติดกายเดินทางนะครับเดินทางไกลแล้วก็ง่ายๆนะเป็นเชือกล่มนะธรรมดานะครับนี่ฮะเป็น3ห่วงแล้วก็โครงล่างนี่ก็แขวนได้สบายนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและ FC ในช่อง YouTube ช่องสน. Channel ผมสน. พระเครื่องนะครับวันนี้ก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดฮะวันนี้ก็จะไปนู่นนะปลายทางที่จังหวัดตากครับพอดีจะไปเที่ยวหาพ่อหาแม่นะครับก็ที่สำคัญนะครับวันนี้ที่ผมจะเดินทางไปผมมีอะไรติดกายไปครับเป็นชุดใหม่นะครับนี่ที่อยู่ในคอนี่นะครับเป็นชุดที่ทำขึ้นมาใหม่เลยนะครับหลวงพ่อเพี้ยนล้วนๆนะครับที่ติดคอนะครับที่อยู่นี่นะครับอันนี้ชุดที่เพิ่งทำมานะฮะนี่นะครับเป็นล็อกเก็ตรุ่นอายุยืนนะครับนี่ครับเป็นฉากทองนะครับปี49แล้วก็จะมีเสือจิ๋วรุ่นแรกอยู่ด้านหลังนะแล้วก็ตะกรุดทองคำ3ดอกนะครับนี่นะครับอยู่ในนี่ครบหมดแล้วแล้วก็ที่ขาวๆนะก็คือเป็นผงพุทธคุณแล้วก็มีเม็ดพลอยอยู่ด้านบนหัวเสือนะครับซึ่งเป็นรุ่นที่ชื่อดีฮะอายุยืนนะเราก็จะไปเที่ยวหาพ่อแม่ด้วยนะครับแล้วก็เหรียญนี้นะเหรียญบนเหรียญบนนี้ก็จะเป็นเหรียญแจกทานนะปี43นะหรือแปดเหลี่ยมในนะครับนี่นะฮะเนื้อเงินนะครับส่วนด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับที่เป็นชุดใหม่ที่ใช้ติดกายบูชาติดกายเดินทางนะครับเดินทางไกลก็ง่ายๆนะเป็นเชือกล่มนะธรรมดานะครับนี่ฮะเป็น3ห่วงแล้วก็โครงล่างนี่ก็แขวนได้สบายนะก็ใช้กล้ามปูสแตนเลสนะฮะสแตนเลสเป็นพุกนะครับส่วนองค์นี้ก็ปกตินะฮะผมก็ติดกายอยู่แล้วนะเป็นเหรียญชนะมารนะฮะองค์นี้จะติดกายตลอดเวลานะครับเป็นรุ่นที่ผมชอบมากๆนะครับแล้วก็มีประสบการณ์กับผมโดยตรงนะก็จะเป็นชุดอันนี้ชุดใหม่นะเดินทางวันแรกนะฮะที่ใช้บูชาติดกายนะครับก็วันนี้นู่นแล้วครับจังหวัดต่างนะครับเพื่อที่จะไปเที่ยวหาพ่อแม่นะครับนี่นะครับเป็นชุดบูชาติดกายสำหรับเดินทางไกลของผมเป็นชุดที่เซตขึ้นมาใหม่อีกชุดหนึ่งครับก็เป็นเชือกร่วมธรรมดานี่แหละครับเป็นสายเชือกร่วมธรรมดาเนี่ยนะครับความยาวก็ตามที่เราชอบนะครับก็องค์แรกที่เห็นนี่ก็จะเป็นเหรียญแจกทานปี43นะเนื้อเงินนะ8เหลี่ยมในฮะมีรอยจานของพ่อเพี้ยนด้วยนะครับนี่นะครับแล้วก็เป็นล็อกเก็ตอายุยืนฉากทองคำนะครับด้านหลังก็จะมีอุดผงพุทธคุณนะฝังตะกรุด3ดอกฝังเสือจิ๋วเนื้อเงินรุ่นแรกนะครับแล้วก็จะมีเม็ดพลอยอยู่3เม็ดนะครับนี่คือล็อกเก็ตรุ่นอายุยืนหลวงพ่อเพี้ยนนะครับส่วนด้านหลังเหรียญแจกทานปี43ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่ผมก็ไปเลี่ยมพลาสติกกันน้ำนะเป็น3ห่วงนะครับนี่ครับเป็นชุดบูชาติดกายสำหรับเดินทางที่ผมเซตขึ้นมาใหม่นะครับเป็น2องค์นะฮะคือองค์ด้านบนก็จะเลี่ยม3ห่วงนะครับนี่นะครับก็ตัวแขวนนี่ก็จะเป็นสแตนเลสนะครับตลับพุกนะครับเนี่ยก็เอาตามที่เราชอบนะครับก็สามารถติดตามชมวัตถุมงคลแล้วก็เครื่องรางของขลังนะครับในช่อง YouTube ช่องสน. Channel เนี่ยนะครับก็กด Subscribe กดติดตามแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน. Channel นะครับจะมีคลิปหลากหลายนะครับที่ลงให้ศึกษาแล้วก็ได้ชมกันนะครับในคลิปในช่อง YouTube ช่องสน. Channel ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆในช่อง YouTube ช่องสน. Channel คลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ